ผมคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการเดินหน้าครับผมจะได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์จากนักเตะเหล่านี้แล้วผมก็จะกลายเป็นนักเตะที่มีคุณภาพขึ้นเรื่อยๆเรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยตัดสินใจเลือกสโมสรลำพูนวอลเลย์เนี่ยแหละครับซึ่งเขาดูมั่นใจในตัวผมแล้วก็ยื่นข้อเสนอมาเป็นทีมแรกสวัสดีครับผมกันธนาธรน้ำจันทร์ครับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรลำพูนวอลเลย์เบาส์ครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์หนึ่งครับของ King Powers ครับที่ King Power 7ขึ้นครับโรงเรียนผมก็ได้ส่งแข่งด้วยครับทีมผมแข่งได้ประมาณ 1-2 แมตช์ครับก็ตกรอบไปทุกแมตช์การแข่งขันก็จะมีบีวอลครับเป็นหัวหน้าสกาวของเลสเตอร์ครับเขาก็จะมาดูนักเตะมาวิเคราะห์นักเตะแล้วก็คัดเลือกนักเตะไปคัดในรอบต่อไปครับทัวร์นาเมนต์หาผู้ชนะได้เรียบร้อยแล้วทาง King Power เขาก็ติดต่อมาครับว่าเรามีสิทธิ์ในได้ไปคัดเลือกในรอบต่อไปก็จาก33คนตอนนั้นนะครับเขาก็คัดเหลือ16คนสุดท้ายแล้วก็ผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ไปฝึกซ้อมที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดก็คงจะเป็นแมตช์ไปเยือนซาวด์แฮมป์ตันยู18ครับซึ่งตอนนั้นซอนท่านอยู่พรีเมียร์ลีกแล้วก็การที่จะได้เจออะคาเดมี่ของพรีเมียร์ลีกมันเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงแล้วก็ทุกคนตั้งตารอมากครับเริ่มเกมได้สักพักผมก็ทําประตูได้ครับแล้วก็คือเป็นประตูที่แบบขนลุกเลยครับแบบว่าผมก็นีสไลด์แล้วแบบดีใจมากๆแล้วก็เพื่อนร่วมทีมก็แบบมาดีใจด้วยทั้งทีมเลยครับจะเป็นโมเมนต์ที่ผมประทับใจที่สุดครับหลังจากที่หมดสัญญา2ปีครึ่งกับฟ็อกซ์ฮันนะครับคือทุกคนต้องกลับไทยครับเพราะว่าอยู่ต่อไม่ได้แล้วครับเรื่องปัญหาเรื่องวีซ่ากันครับก็ทุกคนก็มาหาทีมกันที่ไทยครับหลังจากจบโครงการครับผมก็ถูกส่งไปทดสอบฝีเท้ากับแบงคอกยูไนเต็ดครับก็มีระยะเวลาทดสอบฝีเท้าประมาณ1อาทิตย์ครับก็ได้ทดสอบฝีเท้าแล้วก็ได้ร่วมซ้อมกับทีมชุด B แล้วก็ชุดใหญ่ของสโมสรแบงคอกครับหลังจากก่อนวันสุดท้ายในการคัดเลือกครับผมก็ได้สายโทรเข้าจาก King Power นะครับว่าผมได้เป็น1ใน3คนที่ได้สัญญาจากสโมสร Orange Eleven ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Leicester ครับแล้วก็หลังจากวันนั้นถัดมาผมก็ผ่านการคัดเลือกของ Bangkok ด้วยครับจะเป็นอยู่ในชุด B เป็นหลักแล้วก็ได้ขึ้นร่วมซ้อมกับชุดใหญ่บ้างบางครั้งครับเป็นเป้าหมายของพวกฉันอยู่แล้วครับถ้าใครไปอยู่แล้วหลังจากโครงการก็อยากที่จะไปสโมสรนี้ครับแล้วก็ส่วนตัวผมอยากที่จะค้าแข่งอาชีพที่ยุโรปด้วยครับผมจะเซ็นสัญญาเป็นสัญญาอาชีพของชุดใหญ่ครับแต่ว่าจะไปลงเล่นในชุด U21 ซึ่งเป็นชุดสำรองของทีมวอชิงตันครับหลังจากนั้นผมกลับไปฤดูกาลใหม่นะครับผมก็ไปช้ากว่าคนอื่นเขาด้วยปัญหาเวิร์คเพอร์มิตแล้วก็โควิดครับผมติดโควิดก็เริ่มซ้อมได้สักพักก็รู้สึกว่ายังแย่งตำแหน่งตัวจริงไม่ได้เพราะว่ามีชุดใหญ่ที่เขาลงมาแข่งด้วยผมก็พยายามนะครับที่จะแบบได้ลงสนามแล้วก็พอพยายามได้สักพักผมก็เริ่มมีอาการบาดเจ็บครับเป็นกล้ามเนื้อฉีกก็พักประมาณ 3-4 เดือนครับกลับไปลงซ้อมทั้งที่ยังไม่ฟิต 100% ด้วยมันก็เลยใช้เวลานานในการฟื้นฟูครับหลังจากนั้นผมก็รู้สึกไม่แฮปปี้แล้วแล้วก็ด้วยเวลานั้นเอเจนต์ก็ติดต่อผมมาประมาณ 2-3 คนครับเหมือนเขารู้ว่าผมจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลด้วยแล้วก็ผมก็ได้คุยกับเอเจนต์คนนึงแล้วดูว่าการเป็นไปได้เขาอ่ะคือค่อนข้างสูงครับคือเขาหาทีมที่ยุโรปให้ด้วยแล้วก็เป็นทีมที่มีคนญี่ปุ่นอยู่ด้วยผมก็คิดว่าอันนี้แหละครับเป็นช้อยส์ที่น่าไปครับตอนนั้นก็เหมือนมีช้อยส์ที่ไทยลีกเนี่ยแหละครับแต่ก็ผมยังตอนนั้นผมยังรู้สึกว่าผมอยากหาความท้าทายที่ยุโรปอยู่ผมเพิ่งอยู่มาไม่นานครับไม่นานประมาณปีครึ่งครับที่เบลเยียมผมก็เลยอยากยังหาทีมที่ยุโรปต่อแล้วก็มีพี่เอเจนต์คนนี้แหละครับที่ติดต่อเข้ามาให้ไปทดสอบฝีเท้ากับ FC Wacker Innsbruck ครับซึ่งเป็นดิวิชั่น3ของออสเตรียครับซึ่งชุดใหญ่เขาจะอยู่ดิวิชั่น2ครับแล้วก็ผมทดสอบฝีเท้าได้ประมาณ2อาทิตย์ครับผมก็รู้แหละครับว่าสโมสรก็มีประสบปัญหาด้านการเงินครับผมก็เลยยังไงผมก็อยากเต็มที่ไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าจะมีอนาคตอะไรข้างหน้ารออยู่แล้วก็พอทดสอบฝีเท้าเสร็จเฮดโค้ชของเขาก็คือมาสกิมูราสครับเขาก็บอกกับผมว่าผมคัดเลือกผ่านแล้วก็ถ้าเกิด
ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเกิดเขาไปทีมไหนเขาก็จะพาผมไปด้วยครับหลังจากนั้นก็ทีมก็ประสบปัญหาด้านการเงินจริงๆครับก็จากดิวิชั่น2ในชุดใหญ่นะครับเขาตกถูกตกไปเล่นในดิวิชั่น4แล้วก็ชุดสำรองก็ลงไปเล่นดิวิชั่น5ผมเองก็มองหาความก้าวหน้าไม่ได้เพราะว่าดิวิชั่น4เป็นชุดใหญ่แล้วมันก็แบบจะขึ้นไปชุดใหญ่ก็หาไม่ได้ครับยากครับก็ทีนี้มาสกิมูราสก็ได้ย้ายไปเป็นประธานเทคนิคของแซงเพอร์เทนครับตัดสินใจบอกเอเจนต์ผมว่าเขาพาผมไปด้วยเขาไปเป็นประธานเทคนิคอยู่ที่นั่นครับแต่ว่าผมจะไปเล่นในชุดสำรองครับเป็นดิวิชั่น4ที่นั่นก็ผมก็ได้กลับมาไทยมาทำวีซ่าแล้วก็ได้กลับไปที่ออสเตรียได้โดยไม่มีปัญหาได้ไปทำพรีซีซั่นกับเขาแล้วก็ในแมตช์ออฟฟิเชียลทางการผมก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็ลงเล่นสม่ำเสมอผลงานของผมตอนนั้นก็ทำได้2ประตูกับอีก3แอสซิสต์ครับก็คิดว่าพอใจในระดับนึงเป็นครั้งแรกที่เล่นอาชีพเลยครับก่อนจบฤดูกาลนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่บ้างเป็นบางครั้งครับตอนนั้นผมจบแค่เล็กแรกครับแล้วก็เล็ก2ผมก็ทำมีปัญหาเรื่องวีซ่าแล้วครับก็คือผมก็ไปช้ากว่าทีมเหลือแค่3เดือนสุดท้ายครับที่ก่อนจะจบฤดูกาลพอได้กลับไปออสเตรียก็ต้องฟื้นฟูร่างกายทําร่างกายให้ฟิต 100% แล้วก็กว่าจะได้ลงก็2เดือนสุดท้ายครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปซ้อมกับชุดใหญ่อีกเลยหลังจากหมดสัญญามาสกิมโมลาชนะครับก็บอกผมว่าโค้ชอยากให้ผมอยู่ต่ออยากให้เซ็นสัญญาต่อกับชุดสำรองแต่ผมคิดว่าส่วนตัวแล้วผมอยากที่จะได้สัญญา first team แล้วก็ถ้าสัญญา first team มันจะทำวีซ่าได้ง่ายกว่าครับผมมีปัญหาเรื่องวีซ่าครั้งก่อนแล้วถ้าเกิดจะทำวีซ่าก็ต้องเป็นสัญญา first team นะครับแต่ผมยังทำไม่ได้ครับก็เลยได้คุยกับเอเจนต์ครับเอเจนต์ก็คุยกับผมครับแล้วก็หาทางเลือกให้ผมเขาก็ยื่นข้อเสนอมาหลายอย่างเหมือนกันให้ไปทดสอบฝีเท้าที่นู้นทีมนี้บ้างแล้วก็มีสัญญาของลำพูนวอร์เรียร์นะครับที่ยื่นเข้ามาแล้วก็ดูชัดเจนแล้วก็เขาดูมั่นใจในตัวผมผมก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็อยากร่วมงานกับทีมนี้ครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าไทยลีกไม่ได้แย่เหมือนในสายตาคนที่เขาคอมเมนต์ว่าลีดาหรืออะไรผมก็มีความคิดตั้งแต่เด็กๆแล้วครับว่าอยากที่จะเล่นไทยลีกเพราะว่าผมก็เติบโตที่ไทยแล้วก็เป็นคนไทยแท้ 100% ครับผมมองว่าไทยลีกคือแข็งแกร่งแน่นอนแล้วก็มีการแข่งขันที่สูงมากๆครับผมก็เลยตัดสินใจเลือกสโมสรลำพูนวอร์เรียร์สเนี่ยนะครับซึ่งเขาดูมั่นใจในตัวผมแล้วก็ยื่นข้อเสนอมาเป็นทีมแรกๆครับผมคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการเดินหน้าครับผมจะได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์จากนักเตะเหล่านี้แล้วผมก็จะกลายเป็นนักเตะที่มีคุณภาพขึ้นเรื่อยๆเรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าผมก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ยังต้องปรับตัวอีกเยอะครับซึ่งทีมลำพูนเป็นทีมดิวิชั่น1ของไทยลีกเป็นลีกสูงสุดผมมองว่าเขามีประสบการณ์มากในเรื่องของนักเตะแล้วก็ทีมงานสตาฟคือเขาดีมากๆแล้วก็มีแฟคซิลิตี้ที่ดีแล้วก็สนามซ้อมใหม่ที่กำลังจะสร้างเสร็จในเร็วๆนี้ผมคิดว่าระดับทีมนี้แล้วคือความผิดพลาดเขาเกิดขึ้นน้อยมากๆเพราะว่าเขามีประสบการณ์มากผมก็เลยยังต้องเรียนรู้ปรับตัวในเรื่องของการตัดสินใจไม่ให้แบบเสียบอลยากอะไรอย่างนี้ครับผมยังต้องเรียนรู้จากพี่ๆทีมนี้อีกครับเป้าหมายของผมก็คือต้องฝึกซ้อมให้ดีแล้วก็อยากมีโอกาสลงเล่นอยากทำผลงานได้ดีในลีกด้วยครับ